ไปไม้หลังเดี๋ยวนี้ครับนี่แหละดูสิไผเป็นไผงานเนี้ยเอาละเป็นพอคได้ำถามเป็นคำสุดท้ายถามว่ามันดีขึ้นไหมจาก100%ที่มันเป็นอยู่นั้นเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเชิญครับหายไปประมาณ60%ครับเหลือ40เพราะว่าเหลือเหลือโอ้โหยังขัดขับช่วงฝั่งซ้ายขัดเอวถ้าเจอลุงทางซ้ายมันก้นกบเข้าใจฮะตรงนั้นถ้าเจอลุงนะครับลุงโยนเข่าแค่ทีเดียวเท่านั้นตรงนั้นตัวนั้นเขาจะเรียกกันว่าสลักเพชรภาษาหมอนวดหมอหน้าครับเรียกว่าสลักเพชรเป็นไปได้ไหมมีของทื่อๆไหมเช่นสักกระเบือนี่มันกดจุดนั้นมุมเตียงก็ได้วะหามุมเตียงครับเอาจุดที่มันเป็นกดเข้าไปที่มุมเตียงนั่นเอาได้ได้หมดละได้เสารู้สึกว่ามันจะกลมเกินไปถ้ามุมเตียงผมว่ามันโอเคนะมุมเก้าอี้ก็ได้วะให้มันเป็นมุมหน่อยแหลมๆนิดนึงเข้ามาทิ่มตรงที่จุดที่มันติดขัดนั่นนะครับครับดีแล้วที่เดินหานะเอาเลยเอามันเต็มร้อยแค่เหลือ 40% เนี่ยหมดได้หมดเลยประมาณนั้นนะครับได้ไหมได้ฮะได้นั่นแหละกดจุดเลยเอาน้ำหนักตัวดันเข้าไปหามุมที่กดนั่นนะครับให้มันถูกจุดนั่นนะฟังทีนึงฟังให้ดีนะครับครับกดเข้าไปเตรียมตัวทำตามคำบอกงอเข่าเตะขาสะบัดเลยครับปึ๊บหลุดไหมทีนี้ปึ๊บนี่แน่นี่นะนี่นะเตะลมเตะลมนะโอไหมนะโอครับเบาครับจริงเหรอเบาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลืออีกสักประมาณ20%พอใจไหมทั้งนั้นอ่ะพอใจครับพอใจพอใจมากพอใจน้อยพอใจพอใจมากครับโอ้โหมันติดขัดมาเป็นปีดีกว่าที่เป็นอยู่ก็มันเป็นปีนะครับเป็นปีแล้วใช้เวลาประมาณที่ผ่านมาไม่รู้กี่นาทีลุงก็ไม่ได้จับเวลานะแต่หายไป 80% ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดก็ขอให้อยู่ในความรู้สึกเพราะว่าลุงเน้นเรื่องความรู้สึกเป็นหลักนะครับโอเคไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับขอถามกลับนิดนึงโทรจากจุดไหนของประเทศไทยหรือว่าของโลกใบนี้อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอประโคนชัยโอ้สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอประโคนชัยสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอประโคนชัยมีอะไรบ้างเนาะพอที่ยกเป็นตัวอย่างเขาพนมรุ้งครับเหรอโอ้โหฟังทางนั้นเขากระโดงเขากระโดงอยู่อำเภอเมืองเอาเขาพนมรุ้งนะฟังให้ดีนะเอาเขาพนมรุ้งเป็นหลักนะฟังให้ดีนะครับจำได้ไหมวันที่เท่าไหร่ที่เราไปดูประตู11 12ประตูน่ะดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เช้าถึงเย็นอยู่ในแนวเส้นตรงนั้นน่ะจำได้ไหมเป็นวันที่เท่าไหร่ของเดือนเมษาเนี่ยจำได้ไหมครับผมจำไม่ได้เลยถ้าจะลุงจะเดาแต่รู้ว่าเป็นเดือนไอเดือนเมษานี่แหละประมาณกันแล้วกันนะประมาณวันที่26ถึงวันที่28ไม่เกินวันที่29ครับผม2-3วันนี้มันจะล้อกันอยู่นั่นแหละครับเรียกกันว่าดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยที่เขาพนมรุ้งเห็นไหมคนโบราณเขารู้ได้ไงพนั้นเขาถึงทำประตู42ประตูเดี๋ยวมองทีเดียวได้ทั้งวันครับนั่นแหละครับเป็นที่ผมว่าไม่มหัศจรรย์เพราะว่าคนยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ปากกัดตีนถีบเหมือนคนยุคปัจจุบันนี้เขาอยู่กับธรรมชาติเขาเข้าใจธรรมชาติเขาก็สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาให้มันแอบสอบหรือว่ามันตอบสนองกับธรรมชาตินั่นเองครับผมสิ่งก่อสร้างทั้งหมดมันที่เขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อ่ะ
ครับแปลว่าคนยุคเขามีปัญญาเลิศประเสริฐมากกว่าคนยุคนี้หรือไม่ถ้าถามลุงนะใช่เลยเยอะกว่ามากเลยครับโดยที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีของเขาคือปัญญาครับท่านครับปัญญาเนี่ยมันคำว่าเทคโนโลยีของเขาก็คือปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็ได้สติสมาธิปัญญาก็ได้แล้วของทุนแรงก็ไม่มีด้วยของทุนแรงเนาะครับผมยังงงเลย ผมเข้าไปชมที่ประสาทเห็นบางคำทำได้ยังไงก็ไม่รู้นะนั่นขอให้พังให้แน่นหนามากเลยครับขอให้เกิดความภาคภูมิใจในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ครับซีสังเกตกันเองแถวๆนั่นล่ะ มันก็ติดกับอุบลอยู่พญาค่ำอ่ะเนาะครับใช่นะของดีทางโซนนี้มากนะฮะหนึ่งนั้นคือพวกพืชข้าวหอมมะลิของดีบอกให้ทราบไว้นะครับทุเรียนก็ทุเรียนอย่างดีนะบอกให้ทราบไว้ที่นั่นจะบอกให้ทราบไหมใช่ใช่พืชไร่เนี่ยอย่างดีเลยครับคนที่ไม่เข้าใจดินฟ้าอากาศก็มักจะไม่รู้แต่ลุงเป็นคนที่เข้าใจดินฟ้าอากาศดีนะครับถ้าจะมีการส่วนเสียก็ส่วนเสียก็ความเจริญด้านวัตถุมันเข้าไปมากจนเกินไปซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ฐานะที่ฐานะรู้จักกับลุงเหาะก็พยายามเฉลี่ยกันให้ได้ความเจริญด้านวัตถุก็คือวัตถุไปจิตใจก็ต้องจิตใจมาเหมือนกันจำแนกแบ่งกับมันให้ได้แล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยร่างกายเรามีขึ้นว่าเนี่ยแค่นี้เข้าใจแค่นี้ก็ร่างกายก็จะดีแล้วโอเคเอาละคำถามสุดท้ายรู้สึกว่าเบาหัวเบาตัวและหายใจได้ยาวหรือว่ามากโล่งขึ้นมากกว่าเดิมไหมครับครับรู้สึกดีครับรู้สึกนะสิ่งนี้เป็นตัวหลักเลยงั้นคืนนี้เป็นหลับสบายตื่นเช้ามาอาการมันปวดที่วันมันเหลือแค่ 20% เชื่อเหลือเกินว่ามันจะไปอยู่กับไก่ตัวที่มันขันข้างๆบ้านเอ็กเอ็นซีหรือมิฉะนั้นมันก็เดินทางไปหาลุงออกเองครับนะก็คิดง่ายๆก็ว่าไปอยู่กับลุงหงอกแต่ก็แล้วนะลุงหงอกรับผิดเรื่องพวกนี้เองก็แล้วกันประมาณอย่างนี้ผมต้องอัพอากาศไหมครับก็แน่นอนครับเพราะอากาศได้เป็นสิ่งที่เป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกนาทีอยู่แล้วที่จะต้องใช้มันเราอัพทางไหนอัพทางปากใช่ไหมครับเข้าปากออกจมูกก่อนก็ได้สองสามรอบหรือและเข้าจมูกออกปากสองสามรอบก็ได้ต่อไปของจริงสูดอากาศเข้าไปทางจมูกกลั่นนานๆอึดเข้าไว้เอิดในลักษณะแบบสุดขั้วโลกเหนือโลกใต้แล้วภายในร่างกายมันจะร้อนร้อนมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองและภูมิต้านทานตรงนี้และภูมิต้านทานตรงนี้มันจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราลุงจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์วัคซีนที่ได้จากธรรมชาติครับผมแล้วก็ปล่อยออกทางจมูกเหมือนเดิมก็ถ้าไม่ปล่อยก็กลืนให้หมดถ้ากลืนได้มันเป็นออโตเมติกมันจะต้องปล่อยมันเองครับท่านมันเป็นกลไกอัตโนมัติของร่างกายมันออกมันเองฮะนะครับทำทุกวันยิ่งดีใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นโดยเฉพาะยิ่งก่อนนอนแล้วก็ก่อนหลับนอนเฮ้ยโทษตื่นเช้าแล้วก่อนนอนเช้าตื่นเช้ากับก่อนนอนครับทำให้ได้และสิ่งเหล่านี้มันจะได้พลังงานออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราหรือว่ารักษาตัวเรานั่นเองรักษาตัวเราและป้องกันสิ่งเลวร้ายไม่ให้มันเข้ามาหาตัวเรานะครับนี่คือคาถาชั้นหนึ่งชั้นใหญ่ไม่ต้องไปอาศัยของอะไรที่เขาเสกเป่ากันนะคนรุ่นเราไม่ต้องไปใช้ตรงนั้นแล้วคนรุ่นเราเข้าใจแค่สิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงนี่ก็น่าจะโอมากกว่าครับใช่ไหมเข้าใจแล้วจ้ะสุดท้ายเลยดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเชิญครับหายไป80%เลยครับโอเคเนาะโอเคแล้วจบกันที่ตรงนี้เนาะตรงแค่นี้ครับ thank you ครับขอบคุณตัวเองนะไม่ต้องมาขอบคุณลุงขอบคุณตัวเองที่สื่อสารมาถึงลุงได้ครับครับติดตามอยู่ครับติดตามของลุงอยู่ครับโอเครับทราบครับนะ thank you very much ที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานนะจ๊ะนะจ๊ะจบครับสวัสดีครับครับ